วันนี้เรามาถ้ำสีฟ้านะครับเป็นถ้ำที่อยู่ที่อำเภอพบพระนะครับจังหวัดตากเลยจากแม่สอดมาหน่อยนึงอ๋อเมื่อคืนเรานอนที่โรงแรมแม่สอด B2 นะครับจองผ่านเว็บก็จะราคาผ่านเว็บ Agoda ก็จะราคาถูกกว่าจองผ่านของเว็บไซต์ B2 หรือว่า Walk-in นะครับนี่ครับถึงแล้วถ้ำสีฟ้าสำนักสงฆ์พุทธคยาอ๋อยังอยู่อำเภอแม่สอดครับอยู่อำเภอแม่สอดตอนแรกคิดว่าพบพระเนี่ย ที่นี่ก็ไม่ไกลครับขับรถมาประมาณสัก30นาทีจากตัวอำเภอแม่สอดดูหน้าผานะครับที่ตัวก้อนหินก็จะมีรังผึ้งเป็นรังผึ้งป่าเกาะอยู่จริงๆที่นี่ผมกับป้าเคยมากันแล้วเมื่อตอนต้นปีนะครับก็สวยดีพอดีพาลูกมาก็เลยแวะซะหน่อย อ๋อเดี๋ยวเราไปเอาไฟฉายก่อนนะครับเอ๊ะข้างในเขาน่าจะเปิดไฟนะพี่ครับข้างในเปิดไฟหรือเปล่าครับอ๋อขอบคุณครับเพราะผมคุ้นว่าเขาเปิดไฟเพราะคนก็จะได้ไม่ต้องพกไฟฉายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวรอแม่ลูกเขาก่อนเขาไปเข้าห้องน้ำนี่เราไม่ขอเบอร์เขาไว้เผื่อเราทำเดินเข้าถ้ำนะครับหลวงพ่อรูปเดิมแล้วท่านฉันดูเหมือนยุ่งฉันเช้าดูลงฝั่งนี้กันนี่มันจะมีเขาบอกว่าให้ปรับไว้บาลานซ์ของกล้องแกไว้ตรงนู้นมันจะก็จะทำให้ภาพออกมาสีฟ้าครับนี่แม่ถ่ายทุกมุมลงถ่ายมือถ่ายเนี่ยครับหินพวกนี้จะออกสีฟ้าหน่อยครับแต่ถ้าเราปรับกล้องนิดนึงจะยิ่งฟ้ากว่านี้อีกนี่มันก็ยิ่งฟ้ามาแล้วจะฟ้าเลยเดินลงไปดูอันนี้กล้องเราไม่ได้ปรับนะครับเนี่ยเป็นกล้องแบบเดิมๆตากล้องตามลงไปครับตรงนู้นสวยครับพ่อให้หนูถือกล้องทำไมได้แค่บอกไอ้เฟิร์นให้เอาเสื้อตัวนี้มาเพราะมันกันแดด 100% ด้วยอีเฟิร์นถ่ายมุดถ่ายแบบนี้แม่โลออกมาแม่โลออกมาหัวแม่ยังติดอยู่เลย3 4แค่นี่โอ้ยได้ยังฟินขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วให้กับป้าถ่ายดูจากนี้ป้าป้า3 4แค่นี่นะครับ
นี่ก็พระนอนพระพลายแก้วเป็นพระประจำที่นี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะเก็บภาพเงียบๆไปเรื่อยๆนะครับดูกันเอานะครับแม่ลูกเขาดูแลกันอยู่หนึ่งป้ายแต่ของป้าวันพลัสใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆค่ะวันพลัสนี่สีสวยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับครับทำไมรู้สึกว่าหนูน่าจะเดี๋ยวให้พวกข้าไปก่อนที่เคยถ่ายไปให้พวกแกดูอ่ะสีสวยวันนั้นเข้ามาเย็นนะที่เดินยิ่งเย็นที่เดินยิ่งเย็นตอนนี้ทำไมเข้ามาแล้วร้อนตรงนี้ก็ตอนนั้นอากาศข้างนอกมันหนาวไงอ๋อใช่วันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่รอเขาออกมาก่อนอะไรก็เกิดขึ้นได้กับความคิดของคนไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนางงามของคุณเนี่ยแหสวยออกสีเขียวเลยตรงนี้ขอสวยบ้างเถอะหัวด้วยหัวเนี่ยเนี่ยแง่งอยู่ด้วยฟ้าตรงนี้แง่งเลยด้วยพอมาถึงตรงนี้เราก็ต้องเดินทางนี้นะครับมันจะเป็นทางแคบๆนิดนึงนะครับเพราะข้างล่างเป็นทางลึกลงไปเลยใช่ข้างล่างมันลึกเนี่ยตรงนี้ครับโอ้ข้างล่างมันเปลี่ยนได้เลยข้างล่างเดี๋ยวจะได้ที่ต้องสวนใช่ป่ะข้างล่างเนี่ยตรงนี้มันก็จะชื้นๆหน่อยอ
ี่ครับสุดทางก็จะมีพระปฏิสถานอยู่นะครับแล้วก็สักการะพระนิดนึงตาผ้ามองไปหมดแล้วไปมองหมางไปอืมใช่คิดเหมือนแม่เลยแม่ก็จะไปมองไฟแต่ว่ามองไม่เห็นบื้อแล้วเนี่ยหลับตานิดนึงสิเจ้าค่ะบื้อเป็นกระดังกระดังโยโยแล้วในนี้ก็จะชื้นชื้นหน่อยนะครับอาจจะเพราะเพิ่งมีคนลงมากลุ่มเพิ่งพ้นหน้าฝนไปไม่นานแล้วเมื่อหลายวันก่อนก็ฝนตกที่อกนั่นตุ๊กแกเหรอไม่จบก็ได้ไม่ใช่อะไรมาเดินลงมาไม่จะถ่ายรูปให้ยืนดูกันอยู่อย่างนั้นโอ้ติดทองอ๋อติดทองแล้วติดบ้านจะเป็นรูปจิ้งจกเลยไม่ใช่มันติดบ้านก็จะถ่ายรูปหมูแยวจะไล่เฟิร์นอ่ะเฟิร์นขึ้นไปถ่ายมันก็จะขับมาระหว่างทางเลยอำเภอพบพระมาหน่อยนึงก็มีคาเฟ่เขาชื่อว่าพร้อมแอนคาเฟ่มีสวนดอกไม้เพียบเลยนะครับพอดีตอนที่เรามานี่ก็ยังไม่เปิดเราก็เลยต้องยืนถ่ายด้านนอกนี่อ่ะหงอนไก่หลากสีมีทั้งต้นหงอนไก่หลายสีเลยคอสมอสคอสมอสดาวเรืองอยู่ตรงนู้นดาวเรืองอยู่ตรงนู้นตรงนู้นก็ดาวเรืองนะครับที่จอดรถเพียบเป็นใช่ไหมเอามานี่ป้าเขาจะแสดงฝีมือเองเลยครับอันนี้มันมียังนี่มองไม่เห็นนะเดี๋ยวแพลนจากตรงนู้นมาดีๆให้แล้วก็ใกล้เหวี่ยงมาจะมึนหัวไหมคะไอ้ที่เหลือนี่คุณผัวไปตัดเอาเองนะคะไม่ตัดแล้วครับค่อยๆครับแม่จุ๊บูเลี้ยงแท็กซัสดิแถวนี้แดดแรงแรงอยู่แน่นอนไม่ต้องลดน้ำก็ได้เขากำลังก่อสร้างกันอยู่แต่ดอกไม้กำลังสวยอ๋อแล้วก็มีเสาญี่ปุ่นไงเดินเข้ามาให้เห็นมีเสาญี่ปุ่นด้วยทำเป็นเสาญี่ปุ่นมีกิมมิกอ่ะนึกออกมั้ยแม่ก็ไม่รู้นะเขาเรียกอะไรเสาญี่ปุ่นเรียกอะไรก็โคเรอิโคเรอิเอาป่ะของเข้ามาจับนี่ทางกลางหุบเขานะครับจากอะไรนะตำบลสบายมาผู้หวังไม่ใช่เมื่อกี้ตำบลอะไรบางแม่กลองน้อยแม่กลองน้อยมาอุ้งผางในทางดีๆอยู่กลางป่าแม่กลองคีนะคะแม่กลองคีแม่กลองคีตรงแม่กลองน้อยนี่กับแม่กลองคีนี่ก็ให้ทางคนรถเลี้ยวคดเคี้ยวเลี้ยวรถโหดกว่าแม่ฮ่องสอนอีกใช่ก็เราขับแม่ฮ่องสอนมาหลายรอบแล้วอันนี้ทางดีเลยทางดีตามเขาเรียกว่าตามคำพูดเลยทางดีมีเซเว่นนี่ครับดีรอซูดีแค่ช่วงนี้แหละครับแต่ก่อนหน้านี้นี่โอ้โหโคตรเคี้ยวถนนที่บอกที่เมืองนอกว่าถนนเป็นปีกนกเป็นอะไรนั่นน่ะผมมาสู้ที่เมืองสอบเอ้ยที่ทางมาอุ้งผางไม่ได้หรอครับที่ตากเนี่ยทางโหดโหดคือขับเนี่ยไม่เมาก็ต้องเมาอ่ะคนขับก็เกือบเมาต้องหาอะไรเคี้ยวระหว่างทางขับเลาะไหล่เขามาเรื่อยครับแต่นี่เป็นทุ่งโล่งแล้วที่ราบกลางหุบเขาจากนี้ไปก็อีกน่าจะประมาณ10กว่าโลก็น่าจะถึงปุ้งผางแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกัน